กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่721เรื่องที่1ถลกหนังกบคนเราทุกวันนี้ล้วนแต่ทำเรื่องไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะทำมากหรือว่าทำน้อยบางคนทำบาปโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นเหยียบมดเหยียบแมลงตายหรือว่าพลั้งเผลอทำสัตว์หรือคนอื่นได้รับบาดเจ็บแม้แต่คำพูดก็เช่นกันถ้าพูดแล้วทำให้คู่สนทนาได้ไม่พอใจขุ่นเคืองหรือว่าเจ็บปวดถือว่าเป็นบาปเท่ากับก่อกรรมทำเข็ญให้กับตัวเองผลจากการกระทำในเรื่องไม่ดีสร้างความเดือดร้อนใจให้กับผู้อื่นสิ่งที่ย้อนกลับมาก็คือผลแห่งกรรมจะสนองมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เรากระทำไว้เป็นผู้กำหนดกรรมจะตามทันรวดเร็วปานจรวดหรือไม่ส่งผลในชาตินี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่คืนสนองแต่อย่างใดเรื่องที่นำมาเสนอในวันนี้ผู้ที่ทำกรรมเอาไว้ก็ส่งผลคืนสนองแก่ผู้กระทำอย่างรวดเร็วเรื่องเป็นดังนี้ครับสงครามหรือครามหนุ่มใหญ่วัย40ปีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงหน้าตาก็ธรรมดาไม่ได้หล่อเหลาเอาการเหมือนพระเอกแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ขี้ริ้วขี้เรหน้าตาพอดูได้เขาแต่งงานกับพินและก็มีลูกคนเดียวอายุ7ขวบทั้งสองทำสวนปลูกพืชผักหลายชนิดฐานะก็ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ก็ไม่ลำบากครามชอบสังสรรค์กับเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะดื่มเหล้ากินกันตอนเย็นแต่ก็ไม่บ่อยนักเพราะว่าตอนเช้าก็ต้องเข้าทำงานครามกับเพื่อนๆจะรวมเงินกันซื้ออาหารมาทำกินรวมทั้งเครื่องดื่มก็ไม่พ้นเหล้าขาวหรือว่าเหล้าสียี่ห้อต่างๆกับแกล้มก็ซื้อบ้างหรือว่าหาจากที่อยู่รอบๆตัวบ้างอย่างเช่นไก่บ้านจิ้งหรีดปลาหนูนาแม้แต่กบก็หามากินเฉพาะหน้าฝนกบแถวบ้านจะออกจากการจำศีลแล้วก็มาเริงร่าเล่นน้ำฝนแล้วก็ตกเป็นอาหารสุดโอชะของสงครามและเพื่อนๆวันนี้เราจะกินเหล้ากันครามบอกเพื่อนผู้เป็นเมียที่ยังคงง่วนอยู่กับการทำกับข้าวมื้อเย็นเธอหันมามองครามขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจและจะกินที่ไหนก็บ้านเรานี่แหละกระท่อมหน้าบ้านมีเตามีถ่านเดี๋ยวเอาเครื่องครัวเครื่องปรุงไปผัดตรงนั้นเลยพี่ได้อะไรมากินกบเมื่อคืนไอ้ทอนมันไปหามาได้หลายตัวตั้งใจว่าจะผัดเผ็ดแซ่บๆเธอทำกับข้าวให้ลูกไปไม่ต้องกังวลพวกพี่จะทำกับแกล้มกันเองจ้าขาดเหลืออะไรบอกฉันนะพี่พินก็เหมือนผู้หญิงไทยทั่วไปที่ตามใจสามีทุกอย่างไม่เคยขัดจึงไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งพินทำตามหน้าที่ที่เคยปฏิบัติมาตลอดตะวันคล้อยจนเกือบค่ำความมืดกำลังมาเยือนครามและเพื่อนสามคนพากันถือขวดเหล้าแล้วก็วัตถุดิบที่จะนำมาทำกับแกล้มพินกำลังป้อนข้าวลูกรอให้ลูกอิ่มเธอจะได้ไปดูผู้ชายว่าทำอะไรกันบ้างเสียงพวกเขาคุยกันและก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีกินเหล้าก่อนให้ท้องมันร้อนรอสักพักผัดเผ็ดกบก็จะตามมาครามเจ้าบ้านพูดเสียงดังฟังชัดทอนรินเหล้าขาวแจกทุกคนจากนั้นก็ตามครามไปที่โอ่งน้ำมีเขียงและก็มีดทำครัวคมกริบวางไว้พร้อมเราจะทำกบกันเลยไหมเออไอ้พวกที่เหลือช่วยกันตำเครื่องแกงกับเด็ดกระเพราคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็ได้กินเออมาพวกเราช่วยกันพินเอาครกมาให้หน่อยเร็วอย่าลืมสากล่ะเพื่อนของครามร่างใหญ่ใบหน้าอูมมีหนวดขึ้นเหนือริมฝีปากบอกพินเอาครกตำพริกไปให้เธอวางมือจากการป้อนข้าวลูกเอาครกไปให้โดยเร็วทำอะไรกินกันบ้างเธอถามลอยๆแล้วก็มองไปที่ครามกับทอนเห็นว่าจับกบตัวใหญ่ออกมาจากตะข้องเธอรู้ว่ากบยังไม่ตายดิ้นกระเดวกระเดวเอ้ากบเป็นนี่
้าวก็กบเป็นน่ะสิใครเขาจะเอากบตายมาทำมันก็เน่าสิวะครามหันมากล่าวกับเมียแล้วก็จับคอกบไว้พินยังไม่ทันละสายตาไปมองที่อื่นเธอสะดุ้งเมื่อเห็นครามกดคมมีดลงที่คอกบเฮ้ยพี่ครามครามสะดุ้งหันมามองหน้าเมียขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจพินมีอะไรเสียงดังจนพี่ตกใจเลยพี่ไม่ทุบหัวก่อนหรือทุบทำไมถลกหนังเลยพี่รู้มาว่าลอกหนังกบขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่นี่แหละสุดยอดเนื้อหวานอร่อยมากพี่แต่มันทรมานมากเลยนะมันจะเจ็บปวดสู้ทุบหัวให้มันตายไปทีเดียวไม่ดีกว่าหรือพินใจไม่ดีเมื่อเห็นผัวกดคมมีดลงไปที่คอกบแล้วก็เชือดช้าๆกบดิ้นไปมามีเลือดออกมาพินหันหน้าหนีไม่ยอมมองจะอะไรนักหนาเอ็งไม่อยากเห็นก็ไปไกลๆไปแต่ขอบอกว่าพี่ทำเสร็จแล้วเอ็งได้กินแล้วจะร้องบอกว่าขออีกขออีกนั่นสิไอ้ครามข้าเชื่อในฝีมือเอ็งว่าผัดเผ็ดกบอร่อยมากฉันคงไม่กล้ากินหรอกพี่ลอกหนังกบเป็นๆอย่างนั้นฉันเห็นมันดิ้นแล้วไม่อยากจะดูเลยพินเห็นกบดิ้นขาขยับขึ้นลงบางครั้งเกร็งแล้วก็กระตุกเสียงมันร้องด้วยความเจ็บปวดพินเดินหนีไปไกลเธอสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลให้กบตัวนั้นขอให้มันอโหสิกรรมต่อสามีของเธออย่าผูกใจเจ็บและขอให้สามีของเธอเลิกทารุณกรรมกบเสียทีกบหลายตัวถูกถลกหนังเป็นๆแต่ยังไม่ตายมันถูกนำไปสับเป็นชิ้นๆทั้งที่มีลมหายใจพินได้แต่ร้องไห้ด้วยความสงสารกบเหล่านั้นผัดเผ็ดกบรสแซ่บเสร็จแล้วครามตักมาให้กินแต่เธอไม่ยอมแตะเก็บไว้ในตู้กับข้าวเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่กินกบอีกตลอดไปช่วงฤดูฝนอาหารการกินเหลือเฟือทั้งสัตว์และพืชครามทำตัวเป็นพรานล่าสัตว์มาให้พินทำกับข้าวแต่เธอไม่กล้าฆ่าหน้าที่มือสังหารจึงเป็นของครามอย่าทำตัวเป็นดัดจริตหน่อยเลยนะไม่ฆ่าสัตว์แต่ทำกับข้าวบาปมันก็ไม่ต่างกันหรอกพี่ครามพี่อย่าพูดอย่างนั้นสิฉันยิ่งไม่อยากจะฟังคนเป็นเมียสายหน้าไปมาหลังจากสับปลาจนละเอียดเตรียมทำทอดมันสูตรเด็ดสามีหัวเราะเบาๆก่อนจะมาทำน้ำจิ้มครามมีฝีมือในการทำอาหารแต่ไม่ค่อยทำยกหน้าที่นี้ให้แก่เมียถ้าเป็นกับแกล้มเขาทำเองไร้สาระสัตว์พวกนี้มันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของพวกเราถ้าเราไม่กินมันมันก็จะล้นโลกส่วนเราก็จะขาดอาหารเอาเถอะพี่อย่าพูดเลยฉันไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นดีถ้าอย่างนั้นช่วยพี่ทำกบด้วยจะทอดให้ลูกกินฮะพี่ไปเอากบมาจากไหนพินสะดุ้งเมื่อได้ยินสามีพูดถึงเรื่องกบเขายิ้มแล้วก็เอากบที่ซ่อนไว้ออกมาจากตะข้องซึ่งเป็นกบเป็นมีชีวิตดิ้นไปมาพินใจหายที่จะเป็นผู้ช่วยสังหารเมื่อคืนไปส่องกบกับไอ้ทอนมาได้มาหลายตัวมันแบ่งมาให้ทำกับข้าวฉันไม่ทำนะทั้งปีแล้วจะกินไหมไม่กินฉันยอมกินข้าวกับน้ำพริกตาแดงดีกว่าที่จะกินกบสงสารมันพี่ถลกหนังกบตอนนั้นยังติดตาฉันอยู่เลยพินไม่ช่วยทำกบแล้วก็ลุกขึ้นครามไม่พอใจจับกบตัวหนึ่งจนแน่นแล้วฟาดหัวมันลงกับเขียงจนเสียงดังพินสะดุ้งไม่คิดว่าสามีจะเป็นคนใจร้ายอย่างนี้พอเถอะพี่อย่าทำมันเลยมันเป็นของกินเองนี่อย่าเรื่องมากนักเลยนะพินฉันไม่ได้เรื่องมากหรอกแต่ว่าฉันสงสารมันถ้าพี่จะทำกบก็ไปทำข้างล่างตรงโอ่งนู่นอย่าให้ฉันเห็นโอ้ยข้าเบื่อเองก็ตรงนี้แหละเว้ยโน่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้พินหาได้สนใจแต่อย่างใดเข้าห้องสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลให้กับกบเคราะห์ร้ายตัวนั้นแต่ครามเหมือนแกล้งฟาดหัวกบดังๆจนเธอต้องเดินลงจากบ้านไปให้พ้นจากตรงนั้นครามไม่สนใจคำขอร้องของเมีย
เขายังคงเอากบมาถลกหนังเป็นๆทำที่บ้านแล้วทำให้เธอเห็นจนมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งพินหอบลูกไปอยู่บ้านพ่อแม่ซึ่งคนละหมู่บ้านครามอยู่คนเดียวเขาไม่ตามไปง้อเธอก็รอให้ครามมาง้อแต่เขาเงียบหายและได้ข่าวว่าครามดื่มเหล้าบ่อยจนเธอกลัวว่าเงินที่เก็บไว้จะร่อยหรอลงไปพินตัดสินใจจะพาลูกกลับไปอยู่กับครามแต่ยังไม่ทันเก็บเสื้อผ้าทอนเพื่อนสนิทของเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านพี่ทอนมีอะไรหรือพี่มาส่งข่าวเกี่ยวกับพี่ครามหรือเปล่าจ๊ะใช่เองทำใจดีๆไว้นะพินได้ยินดังนี้ก็รู้ว่าคงไม่ใช่เรื่องดีจะต้องเกิดเรื่องร้ายแก่ครามแต่จะเป็นอะไรนั้นเธอรอฟังด้วยใจเต้นไอ้ครามมันได้รับอุบัติเหตุเขาเป็นอะไรจ๊ะพี่บอกฉันมาเถอะวันนั้นพวกเรากินเหล้ากันเหมือนเดิมไอ้หลงยิงไก่ป่ามาตัวหนึ่งเราจะเอามาทำผัดเผ็ดพี่ทำหน้าที่ต้มน้ำหม้อใหญ่ส่วนไอ้ทอนก็เป็นมือสังหารเหมือนเดิมทอนเล่าแค่นั้นก็หยุดและมองหน้าพินที่มีใบหน้าซีดเผือดเธออยากรู้เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสามีของเธอว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่พี่เล่ามาเถอะเองทำใจดีๆนะจ้าพี่ฉันฟังได้ไอ้ครามมันคิดพิเรนอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะเชือดคอไก่ให้ตายมันกลับโยนไก่เป็นๆลงในหม้อต้มโอ้คุณพระช่วยพี่ครามทำไมถึงใจคอโหดร้ายอย่างนี้พินอุทานด้วยความตกใจเมื่อล่วงรู้ถึงพฤติกรรมของสามีโหดร้ายเกินที่จะรับได้ทำให้เธอกลัวไม่อยากจะกลับไปอยู่ด้วยแต่ก็เอะใจว่าเขาได้รับอุบัติเหตุอะไรทำไมทอนถึงมาบอกอาจต้องมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นจากนั้นล่ะพี่ก็ตรงนี้แหละเหตุมันเกิดไก่ที่ดิ้นอยู่ในหม้อต้มมันดิ้นแรงจนหม้อน้ำเดือดแล้วก็คว่ำลงน้ำกระเด็นแล้วราดลงมาถูกตัวไอ้ครามที่นั่งอยู่ใกล้ๆเตาฮะพี่ครามเป็นไงบ้างน้ำร้อนลวกไอ้ครามตั้งแต่คอลงไปจนถึงเบื้องล่างโอ้คุณพระช่วยแล้วเป็นยังไงอีกหนังหลุดลอกออกจนหมดตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนอนสลบไม่รู้สึกตัวพินไปดูมันหน่อยเถอะพินพูดไม่ออกหน้ามืดจะเป็นลมเมื่อรู้ถึงอาการของสามีที่ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวจนได้รับอุบัติเหตุจากการทำอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นกับครามเลวร้ายเกินจะรับได้พินไม่รอช้าที่จะเก็บของแล้วก็พาลูกไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลโดยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของทอนซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ10กิโลเมตรเมื่อมาถึงโรงพยาบาลพินยังเข้าไปเยี่ยมครามไม่ได้เพราะอยู่ในห้องฉุกเฉินที่ปลอดเชื้อเธอได้แต่นั่งเฝ้าหน้าห้องและก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจเธอรออยู่หน้าห้องหลายชั่วโมงจนมืดแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลโดยนอนตามระเบียงกับญาติผู้ป่วยคนอื่นๆรุ่งเช้าเธอทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยหาข้าวกินแม้ว่าไม่หิวแต่ก็ต้องกินไม่เช่นนั้นจะล้มเจ็บถ้าเป็นอะไรไปอีกคนลูกจะอยู่ยังไงเธอได้แต่ภาวนาให้ครามออกจากห้องฉุกเฉินเร็วๆแต่ไม่เป็นผลเขายังนอนอยู่ที่เดิมหมอให้เธอกลับบ้านก่อนถ้ามีความคืบหน้าเขาจะแจ้งทางโทรศัพท์ในที่สุดพินก็ได้เข้าไปเยี่ยมครามเธอร้องไห้ด้วยความสงสารที่เห็นเขาได้รับความทุกข์ทรมานเขาได้แต่มองเธอจากสายตาก็รู้ว่าเขาเจ็บปวดมากพี่อดทนนะเดี๋ยวมันก็ดีเองไม่มีคำตอบจากครามนอกจากน้ำตาที่ไหลออกมาเขาไม่อาจขยับตัวได้นอกจากนอนนิ่งๆเพียงอย่างเดียวพี่ไม่ต้องห่วงฉันกับลูกนะฉันจะขยันทำงานเพื่อครอบครัวของเราพี่รักษาตัวนะอีกไม่นานเราก็จะได้อยู่ด้วยกันพินจับมือครามไว้จนแน่นแล้วก้มลงไปจูบเนิ่นนานครามได้แต่นอนน้ำตาไหลเขารู้ว่าเวลานี้คนที่รักเขามากที่สุดนั่นก็คือพินแม้ว่ามีปัญหาทะเลาะกันแต่พินไม่เคยทิ้งและมั่นคงแก่เขาเพียงคนเดียว
ไม่รังเกียจว่าร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลจากน้ำร้อนลวกพินเวียนมาโรงพยาบาลบ่อยๆเพื่อดูแลครามไม่ค่อยมีเวลาทำงานแต่เธอก็ใช้เวลาว่างที่เฝ้าครามทำงานฝีมือคือประดิษฐ์เครื่องประดับจากผ้าขายความมานะขยันอดทนของเธอจึงมีเงินมาเป็นค่าเลี้ยงดูลูกแล้วก็ค่าโรงพยาบาลที่ครามรักษาตัวเธอรู้ว่าจากนี้ไปจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมครามออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวอยู่ที่บ้านใช้เวลาในการดูแลนานแผลหายแต่ร่างกายไม่เหมือนเดิมหนังติดหนังยืดใช้ชีวิตลำบากเขากลายเป็นคนพิการออกไปทำงานในสวนไม่ได้พินสอนให้เขาทำเครื่องประดับจากผ้าแรกแรกครามหงุดหงิดไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เมื่อเห็นเมียทำงานหนักและต้องดูแลเขากับลูกครามฮึดสู้ขึ้นมาเพราะสงสารเมียพี่รู้ว่าที่เป็นแบบนี้เพราะกรรมที่พี่ทำเอาไว้ครามพูดขึ้นหลังจากพินช่วยดูแลผิวหนังที่หน้าท้องยึดติดเป็นพังผืดเธอยิ้มเป็นการให้กำลังใจอย่าคิดมากเลยพี่เราจะต้องอยู่และก็เดินหน้าต่อไปใช่พี่รู้ว่าพี่ต้องสู้แต่รู้ว่าที่ถูกน้ำร้อนลวกจนหนังหลุดนั้นเพราะทำกรรมไว้กับกบและไก่พี่ไม่ควรจะถลกหนังกบสดๆแล้วก็โยนไก่ลงหม้อน้ำร้อนที่ทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่พอเถอะพี่ไม่ต้องพูดแล้วพินห้ามเพราะกลัวสามีจะคิดมากแต่เขาสายหน้าไปมาพี่สำนึกผิดแล้วถ้าเชื่อพินที่พินห้ามป่านนี้พี่ก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่ว่าพี่จะเป็นอย่างไรฉันก็จะขอดูแลพี่ต่อไปไม่ทอดทิ้งพี่หรอกจ้าขอบใจเองมากพินที่ไม่ทิ้งพี่แต่พี่มันก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวยึดพินไว้พินถ้าพินมีผู้ชายดีๆมารักมีความจริงใจพินไปอยู่กับเขานะครามเปิดโอกาสให้เมียมีผู้ชายคนใหม่ที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่พินสายหน้าพี่อย่าพูดเลยฉันจะขออยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆพินพี่ซาบซึ้งในความรักที่เธอมอบให้กับพี่พินพี่ขออย่างหนึ่งนะทุกเช้าพินพาพี่ไปใส่บาตรด้วยพี่จะทำบุญไปให้สัตว์ที่พี่เคยทำร้ายพวกเขาพินมีความสุขที่สามีสำนึกผิดต่อบาปต่อกรรมที่เคยทำไว้แม้ไม่ช่วยให้บาปลดลงแต่ก็เป็นการสะสมบุญไว้ในภายภาคหน้าลมหายใจสุดท้ายคือการใช้กรรมอินินาปุญญกรรมเมนะอุปัชฌายาคุณุตตราอาจริยูปการาจะมาตาปิจะยาตกาปียามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจะพรหมมาราจะอินทาจะโลกะปาลาจะเทวตายะโมมิตามนุษสาจะมัชชตาเวริกาปีจะสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจะวิทิตังเทนตุกิปปังปาเปทโวมตังในตอนเช้าของทุกๆวันผมจะลุกขึ้นมาจัดแจงทำอาหารและก็ของต่างๆเพื่อเตรียมที่จะทำบุญใส่บาตรซึ่งการกระทำเช่นนี้ผมได้เริ่มปฏิบัติมาในระยะหลังเพื่อความสบายใจของผมเพราะว่าครั้งหนึ่งนั้นผมเคยทำบาปทำกรรมเอาไว้อย่างมหันต์เลยทีเดียวทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นพอได้ทำบุญใส่บาตรไปครั้งใดผมก็จะกรวดน้ำไปให้ผู้ที่ผมทำกับเขาให้ได้รับความทุกข์ทรมานในครั้งนั้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรและก็สรรพสิ่งทั้งหลายบทกรวดน้ำดังกล่าวข้างต้นทำให้ผมสบายใจได้มากขึ้นทีเดียวแม้ผมจะไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูว่าของที่ผมได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปนั้นมันถึงมือผู้ที่ผมได้เอ่ยนามขึ้นมาหรือเปล่าก็ตาม
ผมมันตอนนี้ก็จัดได้ว่าอายุก็ปาเข้าไปมากแล้วหลังจากปลดเกษียณผมก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบว่างเว้นจากภารกิจเล็กๆน้อยๆในบ้านผมก็มักจะหยิบจับหนังสือขึ้นมาอ่านแทนหนังสือประเภทที่ผมเริ่มจะศึกษาและหาอ่านมันเป็นประจำก็ได้แก่พวกจิตวิญญาณและก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับกรรมต่างๆเสียเป็นส่วนมากไม่ได้อ่านพวกบันเทิงเรืองรมอะไรเหมือนพวกคนอื่นเขาหรอกพวกบันเทิงนั้นอ่านแล้วมันก็บันเทิงนิดๆแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นมีแต่เรื่องซุบซิบนินทาคนโน้นคนนี้มันปากพวกเขาปะไลถ้าคุณลองได้หยิบหนังสือประเภทที่ผมหาอ่านนี้คุณจะรู้ว่าเมื่อคุณได้อ่านแล้วก็ติดตามหรือว่าเริ่มทำความเข้าใจแล้วล่ะก็ตัวคุณเองจะมีพลังอย่างหนึ่งเลยทีเดียวพลังนี้มันจะเป็นสติที่คุณรู้จักคิดรู้จักไตร่ตรองเพื่อนำมาประยุกต์เข้าใช้กับเหตุการณ์ประจำวันของคุณหรือมันอาจทำให้คุณปลงตกในเหตุการณ์นั้นก็ได้ข้อความตอนหนึ่งในหนังสือที่ผมอ่านนั้นมีข้อความว่าพลาโตได้กล่าวว่าวิญญาณอาศัยอยู่ในร่างกายและได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือวิญญาณเท่านั้นที่เป็นตัวคิดให้ร่างกายทำโน่นทำนี่เพราะร่างกายคิดไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าความตายก็คือการที่วิญญาณแยกออกจากร่างกายซึ่งดับสลายไปแต่วิญญาณก็คงไว้ซึ่งเหตุผลร่างกายไม่สามารถทำลายดวงวิญญาณได้เพราะวิญญาณไม่ใช่วัตถุวิญญาณรวมตัวอยู่ได้โดยความคิดซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงและก็ไม่มีตัวตนเมื่อวิญญาณไม่มีวันตายมันจึงไม่ได้หมดสิ้นไปเหมือนร่างกายแต่อาจจะไปอยู่ที่อื่นซึ่งไกลจากที่เดิมออกไปจากข้อความที่ผมได้อ่านข้างต้นนี้ทำให้ผมได้แง่คิดที่ว่าวิญญาณนั้นมีพลังอันลึกลับสามารถรับรู้ในเหตุการณ์ต่างๆได้แต่กระทำอะไรเหมือนเมื่อมีทั้งร่างกายพร้อมกับวิญญาณไม่ได้เพราะเมื่อทั้งสองสิ่งอยู่คู่กันแล้วก็สามารถจะทำตามจิตวิญญาณที่บงการให้ทำตามเรื่องตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้การกระทำดังกล่าวที่ทั้งสองสิ่งที่คิดไว้ทำขึ้นถือว่าเป็นการสร้างกรรมดีกรรมชั่วที่แตกต่างกันดังภาษิตท่านว่ากรรมย่อมการสนองกรรมเมื่อมีการสนองกรรมย่อมไม่สิ้นเวรไม่สิ้นกรรมคงจะต้องตามสนองตามล้างตามผลาญกันไปด้วยความแค้นในเรื่องที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมและเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกับผมตอนนั้นทราบกันดีในครั้งนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นนายพลโทแห่งกองทัพบกในปีนั้นกองทัพได้ออกคำสั่งให้ท่านนายพลโทผู้นี้ออกไปทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาสมรภูมิรบที่ประเทศเกาหลีซึ่งในตอนนั้นคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้ก็คือนายพลโทท่านนี้นั่นเองการที่ทางราชการมีคำสั่งให้ไปเป็นผู้บังคับบัญชาในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับในวงการทหารเพราะเมื่อท่านได้กลับมาจากสมรภูมิรบเป็นการเรียบร้อยแล้วความก้าวหน้าและอนาคตก็คงอีกไกลอย่างแน่นอนนับว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลมิใช่น้อยคืนวันก่อนที่จะเดินทางท่านก็ได้เลี้ยงสังสรรค์ก่อนที่จะเดินทางไปรับราชการกับเพื่อนฝูงคนสนิทของท่านก็เฮฮาปาร์ตี้กันเป็นธรรมดาสำหรับในบรรดาเหล่าทหารหารและก็ข้าราชการต่างๆและท่านก็ขอตัวกลับก่อนเพื่อที่จะไปเตรียมข้าวของอีกหลายอย่างที่จะต้องนำไปในระหว่างที่ขับรถกลับนั้นเองด้วยความมึนเมาเล็กน้อยประเภทพอมึนๆแต่ไม่เมาอะไรอย่างนั้นข้างหน้าท่านก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินข้ามถนนอยู่รถของท่านก็วิ่งเร็วพอสมควรแต่สมองในตอนนั้นสั่งการค่อนข้างได้ช้าเพราะมีอาการมึนงงการสั่งงานทางประสาทเลยเชื่องช้าไม่ได้ดั่งใจเหมือนเมื่อตอนปกติที่ยังไม่ได้ดื่มเหล้าการกะและการคาดคะเนระยะทางได้การเบรกหรือชะลอความเร็วเลยผิดพลาดหญิงผู้โชคร้ายคนนั้นโดนเข้าอย่างเต็มเปาเลยไม่มีสิทธิ์ร้องอะไรต่อไปอีกเพราะตามภาษาชาวบ้านที่เรียกกันว่าตายคาที่นั่นแหละ
ชาวบ้านแถวนั้นออกมาดูต่างก็ตกอกตกใจไปตามๆกันส่วนท่านพลโทผู้นี้ก็ยังตกอยู่ในภวังค์อยู่เลยจนทำอะไรไม่ถูกในใจนั้นคิดว่าเราขับรถชนคนตายจริงหรือนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ฝันไปใช่ไหมนี่กระทั่งญาติและครอบครัวของผู้ตายมาพบเข้าพลโทผู้นี้ยอมรับผิดทุกประการว่าด้วยตนเองขับรถมีความประมาทและยังมึนเมาขณะขับรถอีกด้วยเนื่องจากดื่มสุราการงานราชการทุกอย่างตอนนั้นหยุดไปหมดคงเหลือแต่เรื่องที่เขาจะต้องสะสางบัญชีกับครอบครัวของผู้ตายครอบครัวนี้เพียงแค่เงินค่าเรียกร้องเท่านั้นหรือที่เขาจะพ้นมนทินนี้ไปได้ในเรื่องเงินนั้นก็เป็นสินน้ำใจเล็กน้อยตามธรรมเนียมของบ้านเมืองเราเพราะเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ว่ากิจการงานบุญหรือกิจการใดก็ใช้เงินกันทั้งนั้นแต่มนทินแห่งใจที่ยังติดตามเข้าไปตลอดนั้นมันชะล้างได้เหมือนค่าน้ำเงินหรือเปล่าแม้ว่าเขาจะทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดไปตามเรื่องตามราวก็ตามกฎหมายแห่งบ้านเมืองนั้นมันคงจะจบลงเมื่อการเวลาผ่านพ้นไปเรื่อยๆนานวันเข้าทุกอย่างก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแล้ววันนั้นเมื่อท่านได้เคลียร์เรื่องราวต่างๆจนจบสิ้นท่านก็จะต้องเตรียมตัวเดินทางไปประเทศเกาหลีตามหน้าที่ราชการซึ่งได้เลื่อนระยะเวลาออกมาเย็นวันนั้นนายพลโทและครอบครัวก็ได้เดินทางไปยังสนามบินด้วยรถเก๋งคันใหญ่โตตลอดจนเพื่อนพ้องคนสนิททั้งหลายก็พร้อมใจกันไปส่งนายพลโทท่านนี้ช่วงตอนที่ท่านเดินทางไปยังสนามบินนั้นอากาศค่อนข้างจะครึ้มอยู่ตลอดท้องฟ้าไม่โปร่งใสเหมือนกับในฤดูร้อนเลยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามปกติหลังจากที่ได้ส่งนายพลโทท่านนี้ขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยคนที่ไปส่งทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับไปมีหน้าที่ต่างๆกันตามเดิมส่วนลูกสาวของนายพลโทก็ขอแยกทางจากครอบครัวเพราะจะไปเที่ยวกับเพื่อนของเธอและเพื่อนของเธอก็ได้ใช้เส้นทางเดินรถเหมือนกับที่พ่อของเธอที่เคยผ่านทางเส้นนี้ไปมาแล้วได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนั้นตัวเธอเองไม่เฉลียวใจสิ่งใดเพราะเหตุการณ์มันล่วงเลยมานานจนอาจจะลืมเลือนไปก็ได้ถ้าไม่รื้อฟื้นความจำขึ้นมาใหม่แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะลืมเลือนได้สำหรับเรื่องของกรรมผู้กระทำไม่จำเป็นต้องได้รับการกระทำที่ตนเองได้ทำไว้เสมอไปอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขารักหรือห่วงใยเป็นพิเศษก็ได้เป็นผู้ที่รับกรรมนั้นไปแทนตัวเขาลูกสาวและเพื่อนของเธอได้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำระหว่างทางเนื่องจากถนนลื่นและเบรกตรงทางเบี่ยงข้างหน้าอย่างกระชั้นชิดด้วยไม่มองเห็นป้ายสัญลักษณ์ที่เขาปักบอกไว้รถคว่ำบนพื้นถนนหลายตลบไม่มีผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์รถคว่ำในครั้งนี้คงมีแต่แรงกระแทกของตัวรถกับวัตถุรอบข้างเท่านั้นเธอทั้งสองผู้นี้ไม่รู้อะไรด้วยต้องได้รับผลกรรมในครั้งนี้จะเป็นด้วยกรรมเก่าที่เธอทั้งสองได้สร้างร่วมกันมาหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามความเสียใจและทรมานใจมันได้เกิดกับทุกๆคนในครอบครัวนั้นเรื่องราวการจัดงานในพิธีการทางศาสนาก็เป็นไปตามปกติคนในครอบครัวคงไม่ได้จุกคิดอะไรขึ้นมาอย่างแน่นอนทางบ้านได้ส่งข่าวร้ายนี้ให้ท่านพลโทได้ทราบท่านถึงกับมีอาการช็อกไปเลยทีเดียวกว่าจะรื้อฟื้นเรียกอาการท่านกลับมาได้ก็เล่นเอาแทบแย่ทีเดียวเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปกับท่านโทรมาแจ้งบอกว่าทางบ้านก็เป็นห่วงท่านเหลือเกินความเสียใจยังไม่คลายความเป็นห่วงท่านก็พอกพูนขึ้นกระทั่งท่านได้ทำหน้าที่ทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านได้มาใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวแบบตามมีตามเกิดไม่ลำบากยากแค้นอะไรเพราะมีเงินเก็บออมพอสมควรเมื่อปลดเกษียณลงแล้วบำเหน็จบำนาญอะไรก็ยังมีใช้อยู่ความว่างเว้นจากภารกิจใดๆและตลอดชีวิตของท่านที่ได้ผจญมาเมื่อมานั่งคิดทบทวนดูในเรื่องราวชีวิตของท่านนั้นก็คิดได้หลายอย่างมากๆเลยทีเดียวประเภทที่ว่าเรื่องของคนอื่นช่างเป็นธุระจัดแจงเรื่องราวต่างๆให้เขาดีนัก
แต่พอเรื่องของตนเองบ้างกลับมองไม่ออกแต่ในครั้งนั้นมันด้วยเหตุใดทำไมไม่เกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านเองป่านนี้ก็ไม่ต้องมานั่งจมอยู่กับกองทุกข์เช่นนี้แล้วอาจจะไปชดใช้กรรมในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ท่านเป็นคนก่อกรรมทำไมจึงยังต้องให้ผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวมารับเคาะกรรมในครั้งนั้นด้วยนึกคิดคราใดน้ำตาท่านก็ไหลพรากลงมาทุกทีไม่มีใครที่โทษในการกระทำของท่านทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะไรมันจะเกิดเราก็ห้ามไม่ได้แต่สำหรับตัวท่านเองแล้วมันเป็นกรรมที่ท่านได้ทำให้ลูกของท่านเองต้องได้รับกรรมที่ท่านทำไว้เช่นนั้นเช่นนี้หรือที่เรียกว่าชดใช้กรรมท่านเองยังไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมของโลกเราเลยและอย่างเช่นที่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองแต่การสนองคืนมาสำหรับท่านนี้มันเจ็บปวดในความรู้สึกของท่านไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวแม้อายุท่านจะมากขึ้นทุกวันก็ตามแต่ท่านก็ไม่เคยคิดจะฆ่าตนเองไปให้พ้นห้วงกรรมที่มันฝังอยู่ในใจท่านมาตลอดชีวิตนี้คิดว่าลมหายใจสุดท้ายคือการที่ท่านต้องชดใช้กรรมสิ่งใดที่ทำให้ท่านผ่อนทุกข์และคลายทุกข์ในใจบ้างท่านก็จะทำบุญกุศลต่างๆช่วยเหลือเจือจุนผู้ที่เดือดร้อนตามอัตภาพของตนที่ทำไปแล้วจะไม่ลำบากตนเองและทำให้เขาเหล่านั้นได้คลายความทุกข์บ้างท่านไม่ใช่พ่อพระนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจผิดที่ผมต้องเรียกว่าท่านก็เพราะทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานของเรานั้นต่างกันเลยเรียกว่าท่านมาตลอดจนติดปากก็ว่าได้ท่านยังต่อว่าผมอยู่บ่อยๆว่าเราเพื่อนกันยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องเอามาพูดไม่อย่างนั้นโกรธกันตายเลยทีเดียวผมก็ออด้วยแต่ก็ยังไม่ทันขาดคำท่านก็หลุดออกมาจากปากของผมอีกเช่นเคยจนผมและท่านตกลงกันว่าเลยไปกันแล้วกันในครั้งที่ได้คุยกับท่านตอนนั้นท่านพูดทำให้ผมคิดอยู่บ่อยๆว่าชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แหละหลังจากเติบโตไปตามวัยและได้รับอะไรๆที่เข้ามามากมายในชีวิตบางทีต้องต่อสู้อดกลั้นอดทนจิปาถะเพื่อการใช้ชีวิตอยู่อย่างที่เป็นไปกว่าท่านจะปลงและหันเข้าหาทางธรรมเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจได้นั้นมันไม่ใช่ง่ายเลยเนื่องจากชีวิตของเราสะสมแต่สภาพที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมานับ10ปีกับอีแค่ช่วงปลายชีวิตสั้นๆจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเชียวหรือกว่าจะสงบจิตสงบใจเป็นคนแก่ธรรมดาที่ยึดทางธรรมได้นั้นต้องปล่อยวางอยู่นานไปส่องกระจกดูสารรูปตนเองแล้วบรรคนละวัยกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวปัจจุบันแล้วพวกเราลองดูคนแก่ที่พบที่เห็นกันตามถนนหนทางดูบ้างบางทีก็ไร้สติสตังเดินเหม่อลอยบางคนก็ยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่คืนไม่ทำก็ไม่มีกินว่างั้นเถอะและอีกหลายรูปแบบที่ได้พบได้เห็นกันมานึกถึงตัวเราว่านี่ก็ดีกว่าคนอื่นเขามากทีเดียวเชียวอาศัยได้รับราชการแก่ตัวก็ยังมีเงินบำเหน็จบำนาญและเงินที่เก็บออมกับเขาบ้างเลี้ยงชีพไปวันๆลูกๆหลานๆก็ไม่ทำความเดือดร้อนอะไรให้มีแต่ส่งให้เราใช้ตามอัธยาศัยของเขาเท่านั้นคิดไปเมื่อได้อยู่ในพื้นฐานที่ดีกว่าคนเหล่านี้เราก็แบ่งปันในทรัพย์เป็นการบริจาคทานและสร้างบุญกุศลแผ่เมตตาต่อผู้ที่เราตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทำให้เขาต้องได้รับความทุกข์ท่านบอกกับผมว่าคิดได้อย่างนี้แล้วชีวิตบั้นปลายแม้จะตายแล้วหรือยังไม่ตายก็จะเป็นสุขในวิญญาณของเราต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในภพใดชาติใดความดีก็จะติดตามไปคุ้มครองเราอยู่เสมอเด็กบ้านสวนตอนที่10ย
ยายสุดเป็นคนขยันไม่ชอบอยู่ว่างๆถ้าไม่มีการมีงานอะไรแกก็ไปตัดใบตองตัดกล้วยที่สวนรวมทั้งหัวปลีมะละกอถ้าหมากแกก็ขึ้นมาให้แม่แม่ก็เกณฑ์พวกที่อยู่ว่างๆให้ช่วยกันเจียนหมากดิบขายหมากผลหนึ่งพาออกเป็น4ส่วนถ้าผลใหญ่ก็อาจได้ถึง5ส่วนมีคนผ่าแล้วเสร็จตะแกรงพวกที่เจียนก็เจียนไปการเจียนหมากนี้เขาใช้มีดปอกเปลือกเขียวๆบางๆออกแล้วถกลงไปเกือบถึงโคนลูกไม่ถกออกไปเลยให้มันติดอยู่หน่อยหนึ่งจึงเจียนเปลือกชั้นในอีกถกลงไปเกือบสุดตรงโคนแล้วก็ใช้มีดพับเจียนเข้าไปถึงข้างในเนื้อมันจากนั้นก็แคะเนื้อติดออกมาเป็นคำๆเอาเรียงใส่ตะแกรงตากแดดการเรียงต้องเรียงเป็นแถวจากขอบวงนอกชิดขอบตะแกรงหรือว่ากระด้งแล้วก็เรียงแถวที่2เป็นวงกลมจากนั้นก็เรียงแถวที่3ที่4ที่5ต่อมาจนเต็มกระด้งดูสวยงามเป็นระเบียบเต็มแล้วจึงนำไปตากถ้าหมากแก่มากไปเจียนไม่ได้เขาเรียกว่าเกือบเป็นหมากสงเปลือกนอกเหลืองเนื้อข้างในแข็งก็เฉาะเอาเปลือกนอกออกเหลือแต่เนื้อในเป็นลูกกลมๆจึงผ่าฝานออกเป็นแว่นๆเหมือนเหรียญบาทหรือว่าสตางค์แดงเรียงเต็มตะแกรงแล้วก็เอาไปตากให้แห้งเรียกว่าหมากอีแปะส่วนที่แก่เต็มที่เนื้อแข็งปังฝานไม่เข้าฝานไม่ไหวก็ขายทั้งผลเรียกว่าหมากสงนับขายเป็นร้อยเป็นพันคละกันไปไม่ค่อยได้ราคาหมากดิบสดที่ขายเป็นทลายนั้นขายได้ไม่มากนักนอกจากหมากชนิดดีคือหน้าฝาดเขามีการปอกให้ดูเป็นตัวอย่างดึงออกมาจากทลายผ่าให้ดูเลยหมากฝาดที่เขานิยมกินกับพลูที่เรียกกันว่าหมากดิบสดนั้นฝานดูเนื้อมันก็จะละเอียดกว่าคือเส้นมันไม่หยาบและก็สีค่อนข้างแดงจัดกว่าชนิดที่ไม่ดีนิยมกันว่าหมากบางล่างคือจากคลองบางกอกน้อยไปจนถึงบางโคล่พระประแดงเป็นหมากฝาดขายได้ราคากว่าหมากบางบนแถวสะพานพระราม6ไปถึงเมืองนนท์เรียกว่าหมากบางบนไม่ค่อยฝาดเขาเรียกว่าหน้าหวานกินกับพลูไม่อร่อยผู้ใหญ่ท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหน้าคนกับหน้าหมากดิบสดจึงต่างกันหมากแถวบ้านเรายังได้รับความนิยมว่าเป็นหมากบางล่างราคาค่อนข้างดีแต่ก็อีกนั่นแหละบางต้นหน้ามันหวานราคาก็ตกขายเป็นหมากดิบสดไม่ได้ต้องเจียนขายเป็นหมากดิบแห้งหรือว่าหมากอีแปะไปราคาไม่ได้แพงเหมือนหมากดิบสดทั้งนี้เป็นเพราะแต่ก่อนที่สวนมีมากทุกบ้านทุกช่องมีต้นหมากกันทั้งนั้นหมากจึงมีมากมายเหลือเกินแต่ก็ยังส่งเป็นหมากแห้งไปขายต่างจังหวัดได้เพราะบางจังหวัดนั้นไม่มีต้นหมากเลยต้นหมากเพียงจะเกือบสูญพันธุ์ไปตอนสมัยสงครามเอเชียนี่แหละคนเลิกกินหมากคนทั้งไม่สนับสนุนให้มีการกินหมากถึงกับตัดต้นพูกันเป็นตำบลไปก็เลยชักจะหาต้นหมากทำยายากความจริงนั้นหมากทำประโยชน์อย่างอื่นเช่นเข้าเครื่องยาแล้วก็อะไรอื่นๆอีกหลายอย่างแม่ค้าขายหมากนั้นก็มีกลวิธีตบตาผู้ซื้ออยู่เหมือนกันเช่นในการผ่าหน้าหมากให้ผู้ซื้อดูแม่ค้าเขาก็จะไม่ฝานตรงที่กึ่งกลางผลแต่จะฝานให้ค่อนไปทางข้างใดข้างหนึ่ง2ซีกที่ผ่าออกจึงไม่เท่ากันวิธีนี้ผู้ซื้อจะไม่เห็นไส้หมากและดูยากกว่าหมากหน้าฝาดหรือว่าหน้าหวานแต่ถ้าผู้ซื้อมีความรู้จัดเจนก็จะดูออกเหมือนกันตบตาไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นคุณยายคุณย่าจะฝากลูกชายลูกสาวซื้อหมากดิบจึงมักถูกต้มกันบ่อยๆเพราะคนหนุ่มๆสาวๆไม่รู้จักลักษณะหน้าหมากเลยนั่นเองท่านผู้เฒ่าเช่นคุณย่าคุณยายถ้านอนไม่หลับก็มักจะลุกขึ้นมาตำหมากกินตอนดึกตี2ตี3แล้วท่านตำด้วยครกทองเหลืองเล็กๆแล้วก็เสียงมันจะปลุกคนทั้งบ้านให้ตื่นเพราะเสียงมันดังแก๊งแก๊งแจ่มใสดีนักต้องหาผ้าหนาๆหุ้มทำเบาะรองกันคกพอค่อยบรรเทาเสียงดังได้บ้าง
หากท่านใช้ตะบันก็ค่อยยังชั่วเพราะเสียงตะบันไม่ดังหนกหูเท่าไรยายของผมท่านใช้ครกทองเหลืองสากก็ทองเหลืองครกใบเล็กนิดเดียวแต่เสียงมันอีตอนตีสามตีสี่น่ะทำเอาสะดุ้งตื่นทุกทีและท่านก็ต้องลุกขึ้นตำหมากทุกคืนท่านว่ามันเปรี้ยวปากนอนไม่หลับต้องกินหมากคำหนึ่งถึงจะนอนต่อได้การขึ้นหมากนั้นมิใช่ของง่ายนักแต่ก็ไม่ยากสำหรับชาวสวนแต่บ้านใดที่มีแต่ผู้หญิงมากๆไม่ค่อยมีผู้ชายมักขาดแคลนคนขึ้นหมากต้องจ้างเขาขึ้นทั้งนี้มิใช่ว่าสาวๆ ชาวสวนขึ้นหมากไม่เป็นสาวๆบางคนขึ้นต้นหมากคล่องแคล่วผู้ชายทำอะไรไม่ได้เลยเพราะความชำนาญและก็ดูไม่น่าเกลียดเพราะหล่อนนุ่งผ้าโจงกระเบนเวลาขึ้นหมากก็โจงกระเบนหยักรั้งถกเขมรให้ดูรัดกุมทะมัดทะแมงเท่านั้นเสื้อก็สวมเสื้อชั้นในคอลูกไม้ไม่เปิดกว้างคอแหลมบางคนห่มผ้าแถบเน็บชายมั่นกับอกไม่ได้นุ่งมินิสเกิร์ตหรือว่าผ้าถุงซึ่งจะทำให้คนอยู่โคนข้างล่างใจหายใจคว่ำไปเปล่าๆเด็กหนุ่มๆหรือว่าเลยหนุ่มขึ้นไปก็ตามบางคนมีอาชีพรับจ้างขึ้นหมากต้นละ3สตางค์เท่านั้นกรรมวิธีของการขึ้นหมากต้องสวมปลอกปลอกนั้นจะทำด้วยปอหรือว่าเชือกกล้วยฟันเอาง่ายๆก็ได้ข้อสำคัญต้องเหนียวและม้วนพับได้ไม่หักหรือว่าขาดทำเป็นรูปวงกลมไม่ใหญ่โตนักขนาดที่จับไขว้กันแล้วก็เข้ารูปเป็นเลข8อย่างนี้หรือจะเป็น2ห่วงพอดีเท้าสอดเข้าไปและห่วงอยู่ตรงกลางใช้ไขว้ติดกันอยู่เมื่อเอาเท้าสวมเข้าไปในห่วงข้างละห่วงแล้วมือซ้ายก็โอบต้นหมากระดับสูงเสมอคอหรืออกของผู้ขึ้นลองขยับห่วงหรือว่าปลอกนั้นที่เท้าเห็นกระชับพอเหมาะไม่หลวมไม่คับดีแล้วเขากะให้กลางห่วงอยู่ตรงกลางเท้าที่รอยคอดแบะเท้าเฉียงใช้ส่วน ของข้างทั้งสองเท้ายืนแล้วก็กระโดดขึ้นต้นหมากเมื่อโดดครั้งแรกจะสูงจากพื้นประมาณ2ศอกเมื่อโดดขึ้นไปแล้วฝ่าเท้าซ้ายก็โอบต้นหมากด้านข้างซ้ายฝ่าเท้าขวาก็โอบทางด้านขวาคล้ายเอามือตบสองข้างต้นหมากแบบนั้นด้านหน้าของเขาจะโค้งออกจากต้นหมากเล็กน้อยเพื่อมิให้หน้าอกครูดกับต้นหมากจากนั้นก็กระโดดสูงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งด้วยเท้าสองพร้อมกันมือก็โอบสูงขึ้นไปอีกทำเช่นนี้ไม่กี่ครั้งตัวก็จะขึ้นไปถึงคอต้นหมากคือที่ทลายหมากห้อยอยู่จากนั้นเขาก็จะควักมีดพับหรือว่ามีดบางที่เหน็บหลังออกมาใช้มือข้างหนึ่งโอบต้นหมากไว้มืออีกข้างหนึ่งปลิดผลหมากจากทลายผลหนึ่งเลือกดูทลายที่คิดว่าแก่ใช้การได้แล้วผ่าหมากโยนลงมาให้เจ้าของสวนที่ยืนดูอยู่เขามักไม่โยนลงมาทั้งผลกลมๆเพราะมันอาจจะกลิ้งไปไกลหรือว่าตกท้องร่องจมต้องงมกันลำบากเมื่อผ่าเป็นสองซีกแล้วมันก็จะไม่ค่อยกลิ้งไปไกลคนที่ชำนาญการรับจ้างขึ้นหมากจะบอกลงมาด้วยว่าอันพี่พอดีอันน้องอ่อนไปหน่อยหรืออันพี่หน้ากระเตอะอันน้องกำลังสวยกระเตอะก็คือแก่ไปแบบเปรียบกับคนว่าสาวทินทึกอะไรทำนองนั้นแหละเจ้าของสวนก็จะตอบว่าให้ตัดลงมาได้หรือถ้าอ่อนเกินไปก็ให้รอไว้ก่อนยังไม่ตัดส่วนที่เป็นหมากสงเปลือกนั้นเจ้าของสวนก็มักให้ตัดลงมาเลยการตัดทลายหมากเขาตัดเป็นรูปครึ่งวงกลมตามรูปแบบจันหมากที่ติดกับต้นเพราะตัดง่ายคล้ายเลาะเอาตามขอบของทลายของมันเมื่อได้แล้วเขาก็เอามีดเหน็บหลังเอาทลายหมากคล้องกับข้อศอกรูดตัวลงมาอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญหน้าอกของเขาจะไม่กระทบหรือครูดกับต้นหมากให้เกิดริ้วรอยขีดข่วนแม้แต่น้อยต้นหมากนั้นปลูกตามริมร่องทั้งด้านข้างขวาด้านซ้ายเนื้อที่ตรงกลางชาวสวนเอาไว้ปลูกผลไม้อื่นๆเพราะต้นหมากมันสูงไม่บังร่มเกะกะสวนแต่บางต้นก็เอนไปใกล้ๆกันคือต้นที่ร่องนี้กับร่องข้างเคียงมันเอนโอนไปใกล้กันถ้าเป็นเช่นนี้
ผู้ที่ชำนาญจะไม่เสียเวลาลงจากต้นหนึ่งไปขึ้นอีกต้นหนึ่งแต่เขามักจะใช้วิธีโยกตัวแบบโลชิงช้าให้ต้นหมากที่เขาขึ้นอยู่นั้นมันแกว่งไปหาอีกต้นหนึ่งและตรงนี้แหละครับน่าดูมากต้องโยนอยู่หลายครั้งจนมันเข้าไปใกล้กันพอได้ระยะเขาก็จะกระโดดจากยอดต้นเดิมไปสู่ยอดของต้นใหม่ใช้มือรวบให้มั่นแล้วปลายเท้าเกาะฉับเข้าที่ต้นใหม่ติดแน่นราวกับทากาวเลยทีเดียวดูแล้วใจหายใจคว่ำแต่ก็ไม่มีอันตรายเพราะทำจนชำนาญวิธีนี้เขาเรียกว่าตีหมากคือตีจากต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่งไม่ยอมลงไปแล้วก็ปีนขึ้นใหม่ให้เสียเวลาเห็นจะแบบนักบินอวกาศที่ต่อจรวดกลางหาวนั่นแหละหน้าลำไยเป็นตอนฤดูร้อนศัตรูของลำไยมีหลายอย่างเช่นหนูกระรอกค้างคาวแม่ไก่หนูกับกระรอกมันกัดกินเท่านั้นแต่ค้างคาวแม่ไก่มันลงกันเป็นฝูงนอกจากกินแล้วก็ยังใช้ปีกตีให้หล่นอีกด้วยชาวสวนจึงเกลียดค้างคาวมากผลไม้ที่สัตว์เหล่านี้ชอบรบกวนก็คือชมพู่ทั้งชมพู่ธรรมดาแล้วก็ชมพู่สาแหรกมะเหมี่ยวนอกจากนั้นก็มีมะปรางเงาะลิ้นจี่ชาวสวนเขาใช้วิธีชักตะขาบไล่ค้างคาวและหนูตะขาบนั้นทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกซีกหนึ่งผูกติดกับกิ่งไม้อีกซีกหนึ่งผ่าเป็นง่ามเอาเจาะรูเอาลวดร้อยแล้วก็ผูกเชือกต่อจากลวดโยงเข้าหาทางหน้าต่างบ้านคือกระท่อมหรือว่ากระต๊อบเล็กๆสำหรับนอนเฝ้าขโมยซึ่งบางแห่งก็มักจะแอบมาขโมยเก็บเอาไปขายไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลิ้นจี่ลำไยเอาทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ตะขาบที่ทำด้วยไม้ไผ่เขาก็จะใช้ปี๊บน้ำมันก๊าซเปิดก้นด้านหนึ่งอีก3ด้านคงไว้เป็นปี๊บเก่าๆที่ใช้ตักน้ำก็ได้เอาตั้งตามด้านยาวขึ้นเจาะรูข้างบนผูกลวดแขวนไว้กับกิ่งไม้เช่นกิ่งลำไยหรือว่าลิ้นจี่ตามแต่จะป้องกันผลไม้ชนิดใดปล่อยลวดห้อยลงมาประมาณสักครึ่งคืบผูกติดกับน็อตหรือท่อนเหล็กย่อมๆยาวประมาณคืบเศษห้อยลงมาตรงกึ่งกลางปี๊บส่วนปลายด้านล่างของน็อตก็ผูกติดกับลวดน็อตหรือแท่งเหล็กแขวนห้อยอยู่ลอยจึงเอาลวดผูกโยงไปยังกระต๊อบที่เฝ้าสวนดึกๆก็ลุกขึ้นชักดังโป้งโป้งโป้งถ้าเป็นตะขาบทำด้วยไม้ก็จะดังเหมือนเสียงเคาะไม้ค้างคาวและหนูมันตกใจมันก็จะรีบบินหนีคืนหนึ่งต้องชักเป็นนับสิบสิบครั้งบางคนขี้เกียจลุกขึ้นมาชักก็เอาปลายลวดหรือว่าปลายเชือกทำบ่วงคล้องกับหัวแม่เท้านอนไปกระตุกขาเป็นการชักตะขาบไปด้วยในตัวบางทียุงกัดหรือว่าพริกตัวมันก็ดังเป็นผลพลอยได้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือก็มีข้อนี้เป็นเคล็ดลับที่ทิดฟักขยายให้ฟังอีตอนแกดื่มเหล้าเข้าไปพอได้ที่พอดีแกจึงขยายออกมาชาวสวนทุเรียนต้องมีงานมากในฤดูทุเรียนได้ผลสัตว์ที่จะเจาะเปลือกทุเรียนก็ได้แก่กระรอกส่วนค้างคาวดูเหมือนจะไม่อาจหารถึงเพียงนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดชาวทุเรียนต้องระวังก็คือขโมยที่เป็นคนมันตัดแล้วก็หาไปเป็นหาบๆบางทีหายครั้งละ 30-40 ผลก็มีแสดงว่าขโมยไม่ได้หิ้วเอาไปด้วยมือแน่นอนสวนทุเรียนที่อยู่ริมคลองริมแม่น้ำเช่นบางพลัดบางอ้อแล้วก็ต้องระวังมากสวนของญาติผู้หนึ่งอยู่ริมแม่น้ำตำบลบางอ้อตัดทุเรียนมาได้ไว้บนเรือนขโมยมันมาขนทุเรียนไปทั้งกองร้อยกว่าผลทั้งที่ถนนก็ไม่มีปรากฏว่าขโมยเอาเรือสำปั้นลำใหญ่มาจอดตอนดึกฝนตกเจ้าของบ้านนอนหลับสบายเมื่อเอาเรือจอดแล้วมันก็เปิดประตูเดินผ่านนกชานไปที่ระเบียงซึ่งเป็นกองทุเรียนมันขนหมดกองลงเรือหายไปอย่างใจเย็นรุ่งเช้าจึงได้เอะอะรู้ว่าทุเรียนหายไปทั้งกองญาติผู้นั้นก็หาวิธีแก้ไขโดยไปซื้อห่านมา5-6 ตัวทำเล้าไว้ใต้ถุนบ้านชายน้ำห่านนั้นกลางคืนถ้าใครแปลกหน้ากล้ำกลายเข้าไปใกล้ๆมันจะโก่งคอตะโกนร้องระเบงเซ็งแซ่คนนอนขี้เซายังไงก็ต้องตื่นมันเป็นยามดีกว่าจ้างคนยามเพราะประสาทมันไวไม่ค่อยหลับนอนตั้งแต่ได้ห่านมาเลี้ยงเป็นยามเฝ้าบ้าน
ทุเรียนไม่หายอีกเลยแต่ของพันนี้ขโมยมันก็มีวิธีแก้ไขแบบที่เรียกว่าเรียนผูกต้องเรียนแก้ดังนั้นในปีที่3หรือปีที่4ประมาณนั้นทุเรียนก็หายไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เจ้าของทุเรียนบอกว่าได้ยินเสียงกุกกักแต่ไม่ได้ยินเสียงห่านร้องคิดว่าเสียงแมวหรือว่าหูฝาดไปเองปรากฏว่าขโมยมันคงเอาเรือมาลำหนึ่งแล้วมันเอาปูนขาวซัดเข้าไปที่เล้าห่านห่านมันกลัวปูนขาวเหมือนม้าได้กลิ่นสาบเสือมันจะไม่ร้องเลยเขาว่ากันอย่างนั้นเมื่อห่านไม่ร้องขโมยก็ขึ้นมาขนทุเรียนได้โดยสะดวกไม่มีอุปสรรคใดๆขนทุเรียนลงเรือหมดแล้วมันแก้เอาเรือสำปั้นไปเสียดื้ออีกด้วยลำหนึ่งแล้วก็เอาห่านใส่เรือไปเกลี้ยงเล้าเลยตื่นขึ้นมาดูก็เห็นปูนขาวสาดขาวเกลื่อนไปหมดญาติของผมจึงซื้อปืน3กระบอกสำหรับตัวเองและลูกชายอีก2คนบอกว่าคราวนี้ขืนมายิงแน่เลิกกันทีสัตว์หน้าขนอย่างห่านไว้ใจไม่ได้เสียแล้วเอ๊ะห่านนี้หน้ามันมีขนหรือเปล่าก็ไม่ทราบแม่มีหีบหนังอยู่หลายใบในหีบนั้นก็ทำมาจากเมืองจีนขนาดกว้างประมาณ16นิ้วยาวประมาณ24นิ้วสูงก็ประมาณ15นิ้วแต่ขนาดไม่เท่ากันบางใบก็ย่อมกว่านี้ทุกใบสีดำมีลายทองเป็นรูปมังกรบ้างหงบ้างที่ขอบฝาปิดเปิดมีลายประแจจีนบางทีก็เป็นรูปอีแปะเรียงเป็นวงกลมมีตัวหนังสือจีนข้อความว่าไรอ่านไม่ออกแต่ลวดลายนั้นต่างๆกันถึงอย่างไรก็ดีทุกใบมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นของมาจากเมืองจีนแน่ฝาหีบปิดเปิดโดยมีบานพับทองเหลือง3ตัวติดอยู่ด้านหน้าข้างบนฝาปิดมีสายยูปิดลงมาส่วนตัวหีบมีห่วงสำหรับสายยูปิดทับแล้วก็ใส่กุญแจโดยใช้กุญแจแบบจีนทำด้วยทองเหลืองหีบของแม่มีกุญแจที่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลูกกุญแจยาวคล้ายสระอาเล็กๆ เมื่อจะไขก็เอาปลายยัดเข้าไปในช่องแล้วก็เอาด้ามหรือว่าตัวลูกกุญแจด้านยาวดันเข้าไปพอไปถึงจุดข้างในมันก็จะดังแช็กแล้วเดือยหรือว่าก้านข้างบนก็จะเปิดออกทำให้มีช่องว่างดึงแม่กุญแจออกจากห่วงสายอยู่ได้กุญแจแบบนี้ไม่เห็นทำขายกันในปัจจุบันคงเป็นเพราะทำปลอมได้ง่ายแม่ใช้ใส่ผ้านุ่งหีบหนึ่งใส่ผ้าแพรแล้วก็เสื้อต่างหากเป็นผ้าแพรก็มีผ้าลูกไม้ก็มีหลายชิ้นที่ยังคงอยู่ในรูปเดิมเป็นชิ้นๆไม่ได้ตัดเป็นตัวเสื้อเพราะพ่อเห็นผ้าสวยๆแปลกๆก็ซื้อมาฝากบางทีแขกขายผ้าหนวดเครารุ่มร่ามก็สะพายมาขายที่บ้านแขกพวกนี้บางคนมีลูกจ้างอีกคนหนึ่งเป็นแขกก็มีเป็นจีนก็มีแต่ต้องเลือกคนแข็งแรงรูปร่างใหญ่โตเพราะจะต้องใช้แรงสะพายห่อผ้าใหญ่จุผ้าหลายสิบพับหลายสิบชนิดเป็นผ้าแพรก็มีผ้าป่านผ้ามัสลินผ้าขาวผ้าลูกไม้และลูกไม้เป็นแผงๆสำหรับติดคอเสื้อชั้นในของผู้หญิงสาวๆก็มีริบบิ้นสีต่างๆขนาดต่างๆเอามาทำโบผูกผมทำริบบิ้นร้อยเสื้อก็ได้ผู้ชายหนุ่มสมัยนั้นบางคนสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวแทนที่จะใช้กระดุมเชิ้ตกับใช้ริบบิ้นสีชมพูสีฟ้าสีน้ำเงินผูกเป็นโบที่แขนเชิ้ตต่างดุมก็มีพวกนายทหารหนุ่มๆเพื่อนของพี่ชายมาเที่ยวที่บ้านเห็นแต่งตัวกันเก๋ๆแบบนี้ก็หลายคนเป็นพวกสำเร็จจากโรงเรียนนายร้อยใหม่ๆกำลังโก้หรูเหลือกำลังพี่ชายเป็นลูกของอากำพร้าพ่อแม่จึงมาอยู่ที่บ้านเงินเดือนไม่พอใช้สักเดือนแม่บ่นว่าเอาแต่เที่ยวแล้วก็กินเหล้าเก่งแม่ไม่ค่อยชอบเพราะท่าทางเพื่อนๆของพี่ชายคนนี้มาบ้านทีจนผิดสังเกตตอนนั้นพี่สาวผมกำลังอายุ 17-18 แม่เคยพูดเปรยๆว่าให้ระวังพวกแมลงผู้ให้มากๆจะเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดกันว่ามีผัวทหารนับขวดมีผัวตำรวจนับแบงค์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะผมก็ยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจแล้วก็สนใจเรื่องพันนี้แต่ก็รู้สึกว่านายทหารหนุ่มๆเพื่อนของพี่ชายเขาชอบผมกันทั้งนั้น
เคยซื้อรถยนต์ไขลานซื้อรถไฟไขลานแล้วก็มีรางวิ่งมาฝากเป็นประจำบางทีก็ตุ๊กตาเด็กฝรั่งราคาก็คงชิ้นละหลายบาทอยู่แต่สมัยนั้นหนุ่มสาวยังเป็นของต้องห้ามซึ่งกันและกันถ้าพวกนั้นมาแม่ก็ใช้พี่สาวไปทำงานหลังบ้านปล่อยพวกหนุ่มอยู่ในห้องรับแขกสนุกสนานกันไปตามลำพังหนักๆเข้าก็เลยพากันหายไปหมดผมเลยชวดไม่ได้มีพี่เขยเป็นนายพลแต่ก็เฉยๆครับไม่ได้ดีใจหรือว่าเสียใจหรอกแขกขายผ้านั้นมีหลายคนส่วนมากก็เป็นแขกแก่มีลูกจ้างหอบผ้ามา2ห่อใหญ่ๆตัวเองสะพายมาอีก1ห่อใหญ่ใช้ไม้เหลาอันเบ้อริ่มคอนติดกับหลังพอพวกแขกขายผ้าเข้าบ้านก็รู้กันทั้งบ้านเพราะหมา3ตัวก็มีเจ้าไลออนเจ้านวลแล้วก็เจ้าเสือเห่ากันเกลียวแขกกับหมานี้มันไม่ถูกกันมาตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นหมาเห่าแขกที่เดินเก็บดอกเบี้ยตามตลาดนะร้อยละ20ร้อยละ20เก็บรายเดือนถ้ารายวันก็ร้อยละ2ร้อยละ2ตกเดือนหนึ่งก็เป็นร้อยละ20นักเข้าไปกว่าเก่าอีกผู้กู้เป็นแม่ค้าคนไทยซะส่วนมากแขกขายผ้าสมัยก่อนเลือกเข้าบ้านใหญ่เข้ามาครั้งหนึ่งก็นั่งอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเอาแพรมาอวดเอาลูกไม้มาคลี่เอาผ้าลายมาโชว์ดอกงามๆสีสวยๆที่ต้องนั่งนานก็เพราะเดินมาไกลเลยถือโอกาสพักผ่อนกินน้ำกินท่าให้สบายหายเพลียน้ำขันลงหินขนาดใหญ่แขกดื่มแทบหมดทุกครั้งกินจุเหมือนอูดแล้วก็ชมว่าคุณนายจ๋าน้ำบ้านคุณนายเย็นชื่นใจแท้ๆแม่มักจะซื้อผ้ามัสลินบ้างผ้าขาวดอกเล็กๆเป็นเม็ดสาคูหรือว่าไข่กบบางทีก็สีอ่อนๆมีดอกเล็กๆเป็นข้าวหลามตัดห่างๆกันบ้างเป็นจุดสี่เหลี่ยมบ้างสำหรับผ้าแถบห่มผ้าแถบนั้นกว้างประมาณ 10-12 นิ้วยาวพอพันรอบอกแล้วก็ทิ้งชายประมาณศอกหนึ่งหรือว่าอาจจะกว่านั้นตามแต่ใจชอบแล้วแต่คนอ้วนคนผอมเตี้ยหรือสูงผ้าแถบที่ห่มต้องจีบด้วยเครื่องจีบผ้าเป็นรางยาวประมาณ2ฟุตเศษกว้างประมาณ1นิ้วเศษสูงก็ราวๆ 3-5 นิ้วมีไม้แบนๆคล้ายไม้บรรทัด 3-4 ชิ้นสำหรับเป็นที่อัดคือผ้าที่จะจีบวางตามส่วนกว้างลงไปก็จนถึงพื้นล่างแล้วอันที่2ก็ทับข้างบนกดลงไปอีกแล้วค่อยชักอันแรกออกมาผ้าจะทับกันเป็นจีบตามรูปไม้ที่อัดลงไปทำสลับกันไปจนหมดความยาวของพื้นผ้าแล้วใช้ไม้อันบนซึ่งหนากว่าอันอื่นอัดไว้คืนหนึ่งพอเอาขึ้นมาก็อบด้วยเครื่องหอมเรียกว่าร่ำผ้าก่อนเอาเข้าจีบต้องพรมน้ำคล้ายผ้าจะรีดให้ผ้าอ่อนตัวเสียก่อนเมื่อเอาออกแล้วก็ผึ่งลมไว้ให้แห้งทั้งพับไม่ต้องคลี่พอผ้าแห้งก็พับสองแล้วมัดด้วยด้ายเล็กๆตรงค่อนข้างหัวของมัดผ้าแล้วก็เอาเก็บไว้ในหีบหีบนั้นจะหอมกรุ่นอยู่เสมอเพราะอบร่ำบ่อยๆดังนั้นเมื่อเข้าใกล้ผู้หญิงโบราณไม่ว่าสาวหรือว่ามีอายุก็จะได้กลิ่นเสื้อผ้าหอมชื่นใจทั้งนั้นหอมเหมือนอีเหนาครวญถึงจินตราตอนที่จากมาในป่าว่าลมหวนอวนกลิ่นสุมาลัยหอมเหมือนกลิ่นสบายบังออนจินตราก็คงอบร่ำสบายของนางเหมือนกันมิฉะนั้นก็จะเป็นกลิ่นหอมจากราชสำนักแบบไทยๆนี่แหละไม่ผิดอะไรเลยตามความรู้สึกของผมตักแม่เป็นตักที่หอมอบอุ่นและก็น่าหนุนยิ่งกว่าตักใครๆในโลกทั้งหมดแต่ไม่ได้หมายความถึงตักคุณแม่หรือว่าแม่คุณสมัยนี้ได้หรอกนะเพราะถ้าจะได้กลิ่นก็คงเป็นกลิ่นตาบูหรือว่าน้ำอบฝรั่งชนิดต่างๆน้ำอบไทยที่หอมสุภาพระลื่นชื่นใจนั้นน่าเสียดายที่พวกเรารู้สึกกันว่ามันล้าสมัยเสียแล้วคิดแล้วก็เศร้าใจในฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนถ้าฝนแล้งทิ้งช่วงไปบ้างสาวไทยหรือว่าคุณย่าคุณยายก็จะประแป้งร่ำพรมน้ำอบไทยหอมละมุนไปทั้งกายผู้ชายก็ประแป้งหรือว่าดินสอพองหน้าลายนั่งตากลมอยู่ในบ้านสวนใต้ร่มมะม่วงร่มกระท้อนดูปลากระดี่ปลาเข็มแหวกว่ายอยู่ในสระใต้ร่มเงาไม้บ้างก็เอาเสื่อลำแพนปูนอนเอนหลังหนุนหมอนขวาน
เอนหลังพิงหมอนอิงสูบบุหรี่ใบจากพ่นควันปุ๋ยสบายใจตาสุ่มทิดฟักลุงรอดชอบนั่งใต้ร่มมะปรางข้างสระบัวบางทีก็เขย่าพุทราเก็บใส่ขันใส่ชามก๋วยเตี๋ยวมากินตาสุ่มนั้นกินพลางสูบกัญชาสลับกันไปลุงรอดชอบเอาผ้าขาวม้าชุบน้ำบิดพอมันหมาดพาดไหลไว้แกว่ามันสบายวันหนึ่งทิดฟักตัดขนุนละมุดใบใหญ่จวนจะสุกมิสุกแหล่สังเกตดูด้วยใบเลี้ยงมันมีสีเหลืองแล้วก็หนามมันถ่างออกเขาตัดมันมาแล้วเอาไม้แข็งๆเสี้ยมปลายให้แหลมไม้นั้นใช้ดุ้นฟืนย่อมๆก็ได้ยาวราวศอกหนึ่งตัดขั้วให้ชิดผิวหนังตอนหัวขั้วแล้วก็เอาไม้ด้านปลายแหลมใช้ขวานค่อยๆตอกให้ตรงไส้กลางระวังมือต้องเที่ยงพอตอกได้เกือบสุดโคนไม้ก็ค่อยๆดึงไม้ขึ้นมาตรงกลางไส้ก็จะเป็นรอยเหมือนเราเอาไม้ปักเมื่อยกขึ้นก็จะเป็นรูตรงกลางไส้พอดีจากนั้นก็เอาแป้งสำหรับทำเหล้าก็แป้งข้าวหมากนี่แหละแต่เขาผสมส่วนให้เข้มสำหรับทำเหล้าได้แป้งนั้นประมาณ 1-2 ลูกผมจำไม่ได้แน่ทิดฟักค่อยๆเอาโรยลงไปในช่องที่เป็นโพรงเอาไม้ค่อยๆกระทุ้งให้บรรลึกลงไปมากๆแต่อย่าให้ทะลุผิวข้างล่างพอหมดแป้งแล้วก็เอาไม้หรือว่าใบตองมัดอัดให้แน่นทำจุกอุดหัวขั้วไม่ให้อากาศเข้าเอาผ้าคลุมทิ้งไว้ 2-3 คืนพอขนุนสุกงอมได้ที่ก็ผ่าออกเป็น2ซี่ยวงขนุนหอมชุ่มฉ่ำเป็นเหล้าหอมฉุนชวนกินกินมากๆก็คงเมาเหมือนกันผมได้แต่ลองชิมดูรสชาติหอมกลมกล่อมแต่ทิดฟักไม่ยอมให้กินมากบอกว่าเดี๋ยวจะเมาเดี๋ยวเกิดเรื่องใหญ่ถ้าแม่รู้คงโกรธเขากลัวแม่และพ่อจะรู้หรือเขาจะเอาไว้กินกันสำหรับพวกผู้ใหญ่ก็ไม่ทราบทิดฟักบอกว่าละมุดก็ทำเหล้าได้อร่อยดีเหมือนกันแต่ใช้ละมุดฝรั่งลูกใหญ่ๆเจาะตรงขั้วเอาแป้งเหล้ายัดเข้าไปอุดหัวไว้แล้วก็ซ่อนไว้จนขั้วละมุดสุกงอมกินหอมกลิ่นละมุดหวานแต่มีกลิ่นเหล้าก็อร่อยดีเหมือนกันริมสนามเล็กข้างบ้านชิดกับร่องตรงสวนทางเดินไปโรงครัวมีต้นฝรั่งเทศและก็มะนาวเทศเขาเรียกกันอย่างนั้นจะผิดจะถูกยังไงก็ไม่ทราบเป็นชื่อที่จำได้สมัยที่เป็นเด็กเมื่อ50ปีก่อนนู้นต้นฝรั่งเทศนั้นเป็นพุ่มสูงประมาณ2เมตรเศษมีกิ่งแตกออกไปรอบๆต้นก้านยาวมีใบติดก้านคล้ายลักษณะก้านแคที่ต้มจิ้มน้ำพริกกินกันนั่นแหละผลของมันออกตามกิ่งเป็นพวง2ผล3ผลบางทีก็เป็นผลเดียวใบมันไม่ใหญ่อย่างฝรั่งทั่วๆไปแต่ผลของมันมีลักษณะเหมือนฝรั่งธรรมดาหากแต่ขนาดเมื่อแก่จัดจะโตประมาณหัวแม่มือเปลือกเมื่อดิบสีเขียวพอสุกก็สีค่อนข้างเหลืองเม็ดแดงรสชาติก็ฝรั่งนี่แหละผลดกมากแต่ต้องกินตั้งแต่10ผลจึงจะเท่ากับฝรั่งที่ขายกัน1ผลถ้ายังไม่แก่จัดรสฝาดกินแล้วท้องผูกยังกะกินกล้วยตานีหำๆเลยทีเดียวกล้วยตานีน่ะเวลาสุกงอมรสชาติของมันก็จะหวานอร่อยเสียแต่เม็ดมากกว่าเนื้อเปลือกดิบๆฝานใส่แกงเผ็ดเนื้อแกงเผ็ดไก่อร่อยนักเพราะว่ากรอบดีจริงๆมะนาวเทศนั้นต้นคล้ายต้นแก้วเป็นพุ่มใบเล็กๆแต่ไม่หนาทึบเป็นพุ่มอย่างพุ่มแก้วใบมันมีระยะห่างทำให้ดูโปร่งแต่มีหนามลูกคล้ายลูกมะแว้งเครือลูกดิบสีเขียวพอสุกงอมก็ถึงเป็นสีแดงกระนั้นรสของมันก็ทั้งเผ็ดทั้งประปราชอบกลกระเดียดหวานเล็กน้อยกินเพียง 4-5 ลูกก็ชวนคลื่นไส้ที่ลองกินก็เพราะความอยากรู้อยากลองเท่านั้นกินกี่หนกี่หนก็ไม่เคยอร่อยสักทีนมแมวก็เป็นไม้ที่มีกิ่งก้านมากพันกันระเกะระกะดอกหอมดีนักแต่หอมพักเดียวจากเย็นจนถึงค่ำพอกลางคืนก็หยุดหอมลูกของมันเป็นพวงมี9ลูก10ลูกแต่เอาแน่ไม่ได้บางพวงก็มี 3-4 ลูกเท่านั้นถ้าสุกงอมหอมหวานเนื้อน้อยเม็ดมากผลเท่าปลายนิ้วก้อยถึงกระนั้นก็อดไปหาลูกสุกๆไม่ได้เก็บได้ทีไรกินหมดทุกทีเหมือนกันเห็นจะอร่อยเพราะว่าความตะกะของเด็กๆมากกว่าอื่น
อะไรอะไรก็อร่อยสู้ระกำหวานท้ายสวนนอกไม่ได้ถ้าแก่จัดตัดมาแช่ในท้องร่องคืนหนึ่งลุ่งขึ้นหวานอร่อยทั้งหอมทั้งหวานแต่มีข้อเสียตรงที่มักมีใครแอบตัดไปก่อนเราเสมอบางทีก็นายม้วนบางทีก็แบนแต่ถึงอย่างไรเขาก็ต้องมาแบ่งให้เราอยู่บ้างคงกลัวจะไปฟ้องแม่หรือยังไงก็ไม่รู้ระกำนั้นตัดยากเพราะทลายมันมักซ่อนอยู่ลึกต้องตัดฟันผ่านทางที่มีหนามของมันตั้งหลายกิ่งจึงจะไปตัดเอามันออกมาได้แต่ผู้ช่วยมีแยะทั้งทิศฟักหลำแปลกและก็ยายสุดพวกเราทั้งนั้นระกำเป็นต้นไม้ที่มีทางเช่นเดียวกันกับต้นจากมันเป็นไม้ที่มีกอแบบกอจากแต่ทางของมันเหมือนทางจากหรือว่าทางมะพร้าวไม่เป็นลำอย่างไม้ไผ่ไม้รวกทางระกำเต็มไปด้วยหนามแหลมเหมือนหนามหวายแต่สำหรับหวายเราเรียกว่าเส้นหรือว่าลำหวายไม่เรียกทางหวายนี่แหละครับสรรพนามของกิ่งไม้เหล่านี้แม้ต้นของมันจะคล้ายกันแต่กิ่งของมันเขาก็เรียกชื่อต่างกันทางระกำมีประโยชน์ใช้ทำคันเบ็ดก็ได้เมื่อค่อยๆริดหนามมันออกแต่ก็ไม่ดีเท่ากิ่งหรือว่าเรียวไผ่เพราะมันไม่เหนียวเท่าแต่เนื้อในของมันเมื่อปอกผิวแล้วทำจุกขวดได้หากไม่ดีเท่าไม้ก๊อกของฝรั่งที่นิยมกันมากคือทำทุ่นตกปลาดีวิเศษยิ่งไม่มีไม้อะไรมาสู้ได้เลยทุ่นไม้ระกำนั้นเจียนหัวเจียนท้ายให้แหลมมนเหมือนลูกหนำเรียบที่กินกับข้าวต้มซาะให้เป็นร่องเล็กๆสำหรับเอาเชือกวางตามยามแล้วก็มัดเปราะตอนกลางทั้งนี้เพื่อให้รูดขึ้นรูดลงระหว่างตัวเบ็ดกับเชือกตามขนาดที่น้ำตื้นหรือลึกได้ดังต้องการเบ็ดตกปลาใช้ไม้ระกำทำทุ่นแต่เบ็ดตกกุ้งต้องใช้ตะกั่วเป็นทุ่นเพราะตกอยู่ในแม่น้ำหรือว่าลำคลองต้องใช้ทุ่นหนักจมก้นคลองก้นแม่น้ำถ้าใช้ของเบาๆน้ำจะพัดพาไปกุ้งนั้นมันคลานหากินตามก้นแม่น้ำก้นคลองทุ่นตกกุ้งไม่มีที่ซื้อขายต้องหลอมเองวิธีหลอมก็ต้องหาตะกั่วน้ำนมหรือว่าเศษตะกั่วก็ได้โดยเก็บเอามาตามใต้ถุนที่เก็บสัมภาระบ้างตามเข่งตะกร้าที่แม่เก็บของเหลือใช้ไว้บ้างถ้าไม่มีจริงๆก็ซื้อจากเจ๊กคือซื้อขวดขายขวดซึ่งอาชีพนี้มีมาแต่ดึกดำบรรพ์สำคัญเวลาซื้ออย่าให้แม่เห็นเป็นอันขาดถ้าแม่รู้ว่าซื้อตะกั่วไปหลอมทำทุ่นตกกุ้งถ้าไม่ถูกหยิกเนื้อเขียวก็โดนไม้เรียวแน่ทางที่ดีเก็บขวดน้ำมะเน็ดบ้างเศษเหล็กบ้างคอยแลกเจ๊กรับซื้อขวดทำทีเป็นว่าจะขายขวดแล้วก็แอบกระซิบขอซื้อตะกั่วจากมันหรือว่าแลกกับขวดของเราจะใช้กระดาษตะกั่วหุ้มซองบุหรี่นกอินทรีหรือว่าตราโจรสลัดก็ได้แต่ต้องใช้ก้อนโตเท่าลูกมะกริดถึงจะได้เนื้อตะกั่วพอหลอมให้เป็นทุ่นลูกหนึ่งวิธีหลอมต้องแอบไปทำที่บ้านยายสุดเอาตะกั่วใส่เศษหม้อข้าวแตกๆเอาไฟสุมในเตาแล้วก็เตาสมัยนั้นก็มีขี้เถ้าอยู่ทั่วไปกวาดขี้เถ้าใส่หม้อตาลเกือบเต็มหม้อกดให้เรียบร้อยและให้แน่นเอาใบตองแก่ๆอย่าใช้ใบตองอ่อนเป็นอันขาดมันทนความร้อนของตะกั่วที่ละลายเป็นน้ำไม่ได้ไม่ค่อยดีฉีกใบตองกว้างประมาณ 2-3 นิ้วทำเป็นรูปกรวยต้องการลูกทุ่นใหญ่มากน้อยเท่าใดก็ทำกรวยให้อ้วนหรือผอมตามแต่ปรารถนาแล้วก็เอาไม้ไผ่หรือว่าไม้ก้านทูบก็ได้ทาปูนที่กินกับหมากปล่อยให้ปูนแห้งเสียก่อนเอาไม้ก้านทูบทาปูนปักลงไปให้ทะลุรูกรวยลงไปในขี้เถ้าประมาณสักครึ่งนิ้วตัวกรวยใบตองก็ต้องกดลงไปในขี้เถ้าให้แน่นอย่าให้โยกคลอนได้มิฉะนั้นเวลาเทน้ำตะกั่วลงไปจะเอ็นล้มเสียพิธีต้องหลอมใหม่เมื่อจัดรายการเรียบร้อยแล้วพอตะกั่วละลายเหลวเป็นน้ำขาวราวกับเงินยวงทั่วกันก็เอาผ้าขี้ริ้วจับภาชนะหม้อแตกค่อยๆเทลงในกรวยรอทิ้งไว้ราวครึ่งชั่วโมงก็แห้งเอาออกมาจากกรวยดึงไม้ที่ทาปูนออกมันก็จะเป็นรูตรงกลางสำหรับร้อยเชือกผูกเบ็ดต้องการสั้นยาวแค่ไหนก็เอาไม้เล็กๆผูกขั้นไว้ไม่ให้ทุ่นรูดลงไปถึงตัวเบ็ด
แต่โดยมากก็ผูกห่างจากตัวเบ็ดประมาณ1ศอกข้อสำคัญอย่าให้น้ำกระเด็นหรือว่าใบตองเปียกน้ำเป็นอันขาดตะกั่วจะแตกกระจายถูกเนื้อไหม้ถ้าเข้าตาบอดนี่เป็นข้อสำคัญที่สุดก็เมื่อมีเบ็ดตกกุ้งแล้วก็เห็นจะต้องไปตกกุ้งกันสักหน่อยล่ะครับสนุกดีเหมือนกันโปรดติดตามเด็กบ้านสวนตอนที่11ในคลิปต่อไป